ยิ่งกว่าตีท้ายครัวกันชัยปีนโซฟาแดงพิสูจน์ห้องเชือดชี้จุดน้ำอุ่นและเบลในคลิปก่อนตายพิธีกรดังปีนโซฟาแดงครับบุกพิสูจน์ห้องเชือดผู้สื่อข่าวครับรายงานว่าวันที่25กันยายนหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยครับพิธีกรดังและผู้ประกาศข่าวช่อง3ครับบุกไปถึงบ้านจัดงานปาร์ตี้ที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสถานที่ชนวนมรณะของลาลาเบลครับหรือนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์พิตตี้สาวดับสลดหลังไปทำงานเอนเตอร์เทนในปาร์ตี้ที่บ้านดังกล่าวโดยพบนายชัยพลพันนาหรือตีครับและนายณัฐธีสถิตพงศ์สถาพรหรือคิวเจ้าของงานปาร์ตี้และเจ้าของบ้านเกิดเหตุซึ่งก่อนหน้านี้ครับทั้งคู่เพิ่งไปจุดธูปสาบานที่ศาลในหมู่บ้านว่าไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวข้องกับการตายของลาลาเบลไม่ได้หมอมเหล้าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับลาลาเบลหากโกหกหรือพูดเท็จขอให้ตายมีอันเป็นไปก่อนที่พิธีกรดังอย่างหนุ่มกันชัยครับจะเข้าไปในสถานที่จัดงานปาร์ตี้ที่ก่อนหน้านี้ครับเหล่าพิตตี้ระบุเป็นที่รู้กันถึงกับตั้งฉายาโซฟาแดงห้องเชือดโดยพบว่าห้องมีสภาพเล็กค่อนข้างอึดอัดโดยคิวครับเจ้าของงานปาร์ตี้ชี้แจงต้องปิดทึบเพราะแสงเลเซอร์ในงานปาร์ตี้จะไปแยงตาเข้าบ้านคนอื่นพร้อมทั้งพาไปชี้จุดลาลาเบลและน้ำอุ่นนั่งอยู่ตรงไหนที่โซฟาแดงในห้องพร้อมทั้งชี้จุดทั้งหมด7คนที่นั่งในปาร์ตี้อยู่ตรงไหนกันบ้างยอมรับว่าเห็นลาลาเบลกินเหล้าแต่ไม่ได้บังคับแก้วไข่แก้วมันพร้อมชี้จุดที่น้ำอุ่นกับลาลาเบลในคลิปยืนเต้นกันอยู่ที่จุดไหนส่วนกรณีพิตตี้ที่มาก่อนลาลาเบล1วันที่บ้านปาร์ตี้ระบุเห็นมีการใช้ยาเสพติดทั้งคิวและตีครับยืนยันไม่มีโดนกล่าวหาที่บ้านเราไม่มียาเสพติดถ้าจะมียาเสพติดต้องไปข้างนอกส่วนเกรดสีขาวที่เจอในห้องเป็นเกลือที่เอามาใส่ให้ประกาศสำหรับปมที่มีประธานชมรมดังครับออกมาระบุมีการแก้ผ้าลาลาเบลในห้องนี้ตีปฏิเสธว่าไม่มีแต่น้องใส่ชุดแสกสีขาวชุดสั้นมากเฟิร์สแฟนเจ้าของบ้านนั้นได้ไปเอากางเกงมาสวมทับให้ส่วนเสื้อเป็นของน้ำอุ่นนำมาใส่ให้ก่อนกันใจครับจะปีนโซฟาบุกพิสูจน์ห้องเชือดที่หลายคนนั้นครับบอกว่ามีประตูเชื่อมไปอีกห้องหนึ่งแต่เจ้าของบอกว่ามีของอยู่เต็มประตูเปิดไม่ได้มีฝุ่นเต็มข้างหลังก่อนพาไปดูจุดที่บอกเชื่อมกับห้องเชือดพร้อมทั้งเปิดเข้าไปดูถึงในบ้านของคิวด้วยคิวบอกว่าเช่าบ้านหลังนี้ราคา 5,000 บาทห้องจัดงานปาร์ตี้เจ้าของเก่าสร้างไว้ตอนนี้น้ำอุ่นถูกจับแล้วส่วนตัวเองมั่นใจว่าไม่ขยายผลมาถึงตัวเองเพราะเราบริสุทธิ์ใจแต่ลาลาเบลตายที่ไหนอันนี้ตัวเองก็ไม่แน่ใจขณะที่ตีก็บอกว่าวันที่น้ำอุ่นอุ้มเบลออกมาตัวเองยังได้ยินเสียงน้องร้องอื้ออ้าเหมือนคนเมาอยู่เลยล่าสุดนั้นครับเจ้าหน้าที่เทศบาลครับเดินทางมาติดป้ายประกาศกั้นพื้นที่ห้ามเข้าไปในห้องดังกล่าวแล้วแต่อีกหนึ่งข่าวด่วนข่าวทันเหตุการณ์นะครับที่คุณจะสามารถอัปเดตและติดตามข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ